โค้ชสวัสดิ์แคทว่าด้วยผลงานอิชิอิสร้างบอลไทยบินสูงได้กว่าเดิมแน่นอนคนนี้แหละที่คนไทยตามหาโค้ชโจโค้ชสวัสดิ์แคทเชื่อมั่นมาซาทาดาอิชิอิสร้างบอลไทยให้บินสูงได้กว่าเดิมแน่นอนโค้ชสวัสดิ์แคทว่าด้วยผลงานอิชิอิสร้างบอลไทยบินสูงได้กว่าเดิมแน่นอนกำลังสร้างทีมชาติไทยมาในทิศทางที่แฟนบอลชาวไทยมีความหวังว่าบอลไทยมีนักเตะและแท็กติกที่สู้ในระดับเอเชียได้อีกทั้งยังสร้างผลงานได้อย่างดีเยี่ยมด้วยการเข้ารอบ16ทีมได้สำเร็จและไม่เสียประตูเลยแม้แต่ลูกเดียวในรอบแบ่งกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องนี้ทีมข่าวได้มีโอกาสสัมภาษณ์โค้ชโจธีรศักดิ์โพอ้นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสรฟุตบอลนครราชสีมามาสด้าเอฟซีอีกหนึ่งสโมสรดังในไทยลีก2ซึ่งโค้ชโจธีรศักดิ์ได้พูดถึงมาซาทาดาอิชิอิเฮดโค้ชทีมชาติไทยคนปัจจุบันเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจว่าโค้ชสวัสดิ์แคทว่าด้วยผลงานอิชิอิสร้างบอลไทยบินสูงได้กว่าเดิมแน่นอนเราต้องพูดว่ามันมีเกมก่อนหน้านั้นละกันเกมก่อนหน้านั้นคือที่เราไปอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นก่อนหน้านั้นที่อิชิอิมาทำเกมแรกผมว่าตอนนั้นเขาก็ยังไม่ได้มีเวลามากอะไรอย่างนี้ก็เราแพ้ญี่ปุ่นอย่างที่เห็นกัน5-0เพียงแต่ว่าในครึ่งแรกกับครึ่งหลังผมว่ามันก็มีรายละเอียดที่มันดีขึ้นอย่างครึ่งแรกเราเสมอ0-0แล้วก็ครึ่งหลังเรามาโดนยิง5 ลูกที่เขาเปลี่ยนตัวผู้เล่นลงไปผมว่ามันมีรายละเอียดบางสิ่งบางอย่างที่มันดูดีขึ้นตัดภาพมาที่เอเชียนคัพเราเห็นแล้ว2 เกมแรกที่เราชนะคีร์กีสสถาน 2-0 ใช่ไหมแล้วเราก็เสมอโอมาน 0-0 มันชัดเจนว่าเกมรับมันดีขึ้นในระดับเอเชียเพราะว่าจะเห็นได้ว่าเราไม่เสียประตูเลยแล้วเราสามารถที่จะยิงได้โค้ชสวัสดิ์แคทว่าด้วยผลงานอิชิอิสร้างบอลไทยบินสูงได้กว่าเดิมแน่นอนผมว่าด้วยรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับส่งบอลหรือว่าจะเป็นเรื่องของการเพรสซิ่งเรื่องของการทรานซิชันจากรับเป็นรุกจากรุกเป็นรับผมว่ามันชัดเจนว่าเขามีคอนเซปต์ในการที่จะเล่นชัดเจนเราดูทีมชาติไทยในเกมกับโอมานกับคีร์กีสสถานเราเห็นชัดว่าเขามีเกมแพลนคือแผนอะไรที่จะเล่นอย่างคีร์กีสสถานเราเห็นชัดเจนว่าโอเคเขาไล่เพรสซิ่งเวลาตัดได้ทรานซิชันเขาทำเร็วแล้วก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าครอบครองบอลแล้วก็เจาะด้านข้างอะไรอย่างนี้มันชัดเจนแล้วก็เกมกับโอมานมันก็ชัดเจนว่าเราก็เล่นเกมรับแล้วรอที่จะสวนกลับผมว่าในส่วนของผมดูว่าไม่ว่าจะเป็นเกมรุกหรือเกมรับมันมีรายละเอียดในการที่จะเล่นในแต่ละแดนชัดเจนมากขึ้นโค้ชสวัสดิ์แคทว่าด้วยผลงานอิชิอิสร้างบอลไทยบินสูงได้กว่าเดิมแน่นอนพอมองอย่างนี้ผมไม่ได้มาอวยอิชิอิหรืออะไรนะแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าถ้าอิชิอิมาทำทีมชาติไทยครั้งแรกผมก็อาจจะยังเกิดคำถามอยู่เพียงแต่ว่าเราเห็นแล้วจากการที่เขาทำสมุดปราการจากตัวผู้เล่นที่มีอยู่แล้วเขาสามารถที่จะจบท็อป5ได้เขาสามารถที่จะทำให้สู้กับทีมใหญ่ได้โดยมีวิธีการชัดเจนเขาไปทำบุรีรัมย์2 ปีคือ6 แชมป์ผมว่ามันไม่ได้มีคำถามอะไรเกี่ยวกับตัวเขาแล้วล่ะแล้วผมก็เชื่อว่าเขาดีกว่าโค้ชคนอื่นคือเขารู้จักนักฟุตบอลไทยได้ดีฉะนั้นเหมือนที่ผมบอกไปว่าเขามีผลงานที่มันจับต้องได้ผมก็เลยไม่ได้มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับตัวเขาเราก็เลยเชื่อมั่นว่าเขาสามารถที่จะไปยกระดับแล้วก็พัฒนาทีมชาติไทยไปสู่ระดับเอเชียได้โค้ชสวัสดิ์แคทว่าด้วยผลงานอิชิอิสร้างบอลไทยบินสูงได้กว่าเดิมแน่นอนนอกจากนี้โค้ชโจยังอธิบายเพิ่มเติมอีกว่าเอางี้พูดง่ายๆว่าเราดูจากณปัจจุบันในเอเชียนคัพแล้วก็จากการอุ่นเครื่องญี่ปุ่น
ที่ครึ่งแรกเราเสมอ 0-0 แล้วครึ่งหลังเราแพ้ 5-0 แต่ว่าในเอเชียนคัพ2เกมเราชนะคีกิส 2-0 แล้วก็โอมาน 0-0 ผมว่า3เกมเหมือนที่ผมบอกไปว่าเรามีทิศทางแล้วก็อิชิอิมีวิธีการเล่นแผนการเล่นที่มันชัดเจนว่าเขาจะเล่นอะไรแล้วเขาก็จะทำอะไรในส่วนของเกมรุกเกมรับทรานซิชั่นเป็นยังไงผมเชื่อว่าอีกที่อีกจะสามารถทำบอลไทยพัฒนาขึ้นไปได้แล้วก็เรียกศรัทธาแฟนบอลกลับมาตูนบอดี้สแลมย้ายครอบครัวประกาศขายบ้านหลังแรกเล่าประวัติแฟนคลับซึ่งตูนบอดี้สแลมหรืออาทิวราคงมาลัยออกมาโพสต์ประกาศย้ายถิ่นฐานออกจากกรุงเทพและขายบ้านพร้อมกับเล่าประวัติของบ้านในแต่ละจุดว่ามีความทรงจำอย่างไรโดยตูนบอดี้สแลมโพสต์ไอจีบ้านในแต่ละจุดพร้อมเล่าว่าเมื่อตัดสินใจโยกย้ายชีวิตและครอบครัวลงไปอยู่ภูเก็ตแบบถาวรก็ถึงเวลาส่งต่อบ้านหลังน้อยที่กรุงเทพมหานครหลังนี้บ้านที่บรรจุความทรงจำตลอด10กว่าปีของผมไว้ห้องนั่งเล่นที่เปลี่ยนเป็นห้องซ้อมดนตรีเฉพาะกิจตอนคิดและทำเพลงอัลบั้มดัมมชาติบ้านตูนบอดี้สแลมโรงจอดรถแบบปิดที่จอดรถได้4คันก็ถูกใช้เป็นห้องอัดเสียงอัลบั้มวิชาตัวเบาทั้งอัลบั้มห้องครัวที่เคยนั่งคิดและเรียบเรียงทำนองเพลงคิดฮอดได้ตอน7โมงเช้าประตูกระจกบานเลื่อนกั้นห้องนั่งเล่นก็เอามาขีดเขียนไอเดียทำสคริปต์เพลงตอนทำคอนเสิร์ตนั่งเล่นและคงยังไม่ได้ลบออกมุมนั่งเล่นหลังบ้านที่ใช้เป็นทั้งที่ปิ้งย่างและที่สุมหัวประชุมเนื้อเพลงและคิดงานร่วมกันในหลายๆเรื่องหลายๆโอกาสห้องออกกำลังกายขนาดย่อมที่เคยวิ่งระยะมาราธอน42กิโลเมตรแบบรวดเดียวบนลู่วิ่งตอนช่วงโควิดและอื่นๆบ้านนี้คือบ้านหลังแรกในชีวิตของเด็กน้อยจากต่างจังหวัดคนนี้ที่ใช้น้ำพักน้ำแรงส่งเสียมาด้วยตัวเองดีใจและภูมิใจที่บ้านนี้ถูกใช้เป็นศูนย์รวมในหลายๆโอกาสสร้างงานสร้างความสุขให้ครอบครัวเรารวมถึงเพื่อนๆพี่น้องและมิตรสหายที่รักตลอดหลายปีที่ผ่านมาทั้งนี้รายละเอียดของการขายบ้านสามารถติดตามได้ที่ไอจีอาติวาราทาจิกิสถานดวลจุดโทษโค่น UAE ได้ลุยต่อศึกเอเชียนคัพทาจิกิสถานเดินหน้าสร้างเซอร์ไพรส์ต่อเนื่องด้วยการตีตั๋วเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายของศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียหรือเอเชียนคัพได้สำเร็จทาจิกิสถานเพิ่งจะผ่านเข้ามาเล่นในรอบสุดท้ายของฟุตบอลเอเชียนคัพได้สำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้ก่อนจะคว้าอันดับ2ของกลุ่ม A เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายมาพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE โดยการแข่งขันรอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างทั้ง2ทีมเมื่อวันที่28มกราคมทาจิกิสถานเป็นฝ่ายออกนำไปก่อน 1-0 จากวาดัดฮาโนนอฟในนาที30แต่ในช่วงท้ายเกม UAE มาได้ประตูตีเสมอจากคาลิฟามูบารักในนาที90+6ทำให้ทั้งสองชาติต้องไปดวลกันต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษซึ่งหลังจากนั้นยังไม่มีทีมไหนยิงประตูกันเพิ่มได้ต้องตัดสินหาผู้ชนะจากการยิงจุดโทษและผลการดวลจุดโทษปรากฏว่าทาจิกิสถานทำได้ดีกว่าเอาชนะไป 5-3 เดินหน้าสร้างเทพนิยายของพวกเขาต่อด้วยการผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างอิรักกับจอร์แดน